พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีโครงการดีๆจะมานำเสนอชื่อโครงการว่าน้ำเพื่อน้องบางท่านอาจจะสงสัยว่าโครงการนี้คือโครงการอะไรนะครับโครงการน้ำเพื่อน้องที่เราจัดขึ้นนะครับเรามีจุดประสงค์ที่จะนำน้ำดื่มไปมอบให้กับน้องๆ นะครับตามโรงเรียนแถบชนบทนะครับหรือสถานสงเคราะห์เด็กนะครับที่ขาดแคลนหรือต้องการได้รับความช่วยเหลือทั้งน้ำผู้บริโภคและบริโภคนะครับซึ่งจะจัดขึ้นเดือนละ1ครั้งนะครับแล้วเดือนนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วของโครงการดีๆอย่างนี้นะครับผมจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกๆท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการดีๆครั้งนี้นะครับผมขอไม่มากครับขอมีแค่น้ำดื่มคนละ1ขวดนะครับไม่จำเป็นว่าต้องน้ำที่แพงหรือยี่ห้อดังๆนะครับขอแค่น้ำดื่มสะอาดๆ1ขวดนะครับให้น้องๆได้ดื่มและประกอบอาหารได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะร่วมบริจาคนะครับน้ำดื่มในครั้งนี้แค่ท่านละ1ขวดก็พอครับหรือท่านใดอยากจะบริจาคมากกว่า1ขวดก็แล้วแต่ความสะดวกของทุกๆท่านนะครับซึ่งครั้งที่2ของโครงการน้ำเพื่อน้องนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมนะครับที่จะถึงนี้ที่บ้านเครื่องฟ้าจังหวัดนนทบุรีสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคน้ำเพื่อเข้าโครงการน้ำเพื่อน้องนะครับในรอบเดือนนี้หรือว่าจะเป็นเดือนถัดไปนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ตามรายละเอียดด้านบนโพสต์นะครับหรือท่านใดที่จะไปร่วมกิจกรรมว่าจัดวันไหนที่ไหนเดือนนี้จัดที่ไหนเดือนหน้าเดือนนี้เดือนนี้ตามที่ท่านสะดวกนะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามหรือคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์นะครับเพื่อสอบถามได้เลยนะครับเราจะมีทีมงานแล้วก็จะมีคนคอยตอบคำถามท่านอยู่ตลอดนะครับอย่าลืมนะครับน้ำดื่ม1ขวดจากท่านจะสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆได้อีกหลายชีวิตแล้วเจอกันครับกับโครงการน้ำเพื่อน้อง